สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะเมื่อเราพูดถึงคอมิกของทางฝั่งมาเวลแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องราวของเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ดูมีความสดใสมากกว่าการเล่าเรื่องของอีกค่ายหนึ่งเป็นแน่แต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคอมิกของทางฝั่งมาเวลจะไม่เคยมีการนำเสนอแง่มุมของสังคมฮีโร่ที่มันเองก็มีความดาร์กบ้างสักหน่อยโดยภายในวันนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสพาทุกคนไปสัมผัสกับอีกหนึ่งเรื่องราวในจักรวาลคอมิกของมาเวลที่นอกจากจะดาร์กแล้วมันก็ยังเป็นโลกที่มีธีมการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างหดหู่เป็นอย่างมากด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องที่มีธีมต่างจากคอมิกของมาเวลในยุคนั้นอย่างชัดเจนชนิดที่เรียกได้ว่าอ่านปุ๊บต้องอุทานออกมาเลยว่าโคตรดาร์กเลยสาบานนะว่าไม่ได้มาจากค่ายดีซีและเรื่องราวที่พวกเราก็จะมาทำความรู้จักกันภายในวันนี้เลยก็คือ Marvel Runes จักรวาลสุดดาร์กที่อะไรสามารถผิดพลาดได้มันก็จะเกิดขึ้นในจักรวาลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Marvel Runes หรือชื่อหัวเรื่องอย่างเป็นทางการเลยก็คือ Runes เป็นคอมิกมินิซีรีส์ความยาว2เล่มที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1995โดยมันจะเป็นเรื่องราวที่ถูกเซตติ้งเอาไว้ในจักรวาลของ Marvel อย่าง Earth 9591จักรวาลที่ใช้ธีมการเล่าเรื่องแบบดิสโทเปียโลกที่ล่มสลายที่เรื่องราวของเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่พวกเรานั้นต่างคุ้นเคยกันก็ต่างต้องพบเจอกับจุดจบสุดเลวร้ายที่พวกเราก็อาจจะคาดไม่ถึงโดยที่ภายในหัวเล่มนี้ก็จะได้รับการดำเนินเนื้อเรื่องผ่านมุมมองของอดีตนักข่าวจากสำนักพิมพ์ Daily Bugle นามว่าฟิลิปเชลดอนนักข่าวผู้ที่ให้คำนิยามกับจักรวาลแห่งนี้เอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถผิดพลาดได้ในจักรวาลนี้มันจะผิดพลาดและมันจะต้องเกิดขึ้นตัวอย่างเลยก็คือเรื่องราวของเหล่าบรรดาการทดลองและอุบัติเหตุที่มอบพลังพิเศษให้กับซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลหลักของมาเวลเหตุการณ์เหล่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลของมาเวลรูนหรือเอิร์ธ9591ด้วยเช่นกันเพียงแต่ผลลัพธ์ที่มันได้เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ก็เหมือนกับว่าจะถูกล็อกผลเอาไว้เลยเพราะแทนที่ตัวละครเหล่านั้นจะได้รับพลังพิเศษมาจากอุบัติเหตุดังกล่าวเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะนำพาพวกเขาไปพบเจอกับจุดจบที่แสนทนทุกข์ทรมานแทนซึ่งฟิลเชลดอนเองก็สัมผัสได้ถึงความบิดเบี้ยวของโลกใบนี้เขาก็เลยได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปรอบอเมริกาเพื่อตามหาความจริงว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความผิดปกติในจักรวาลของเขาซึ่งเรื่องราวและชะตากรรมของเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวลรูนส์ก็จะค่อยๆได้รับการเปิดเผยในระหว่างการเดินทางค้นหาความจริงของฟิลเชลดอนนั่นเองโดยเรื่องราวแรกที่มันได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นรูปธรรมเลยก็คือเรื่องราวชะตากรรมของทีม The Avengers ที่ในจักรวาลแห่งนี้พวกเขาก็จะไม่ได้มีบริบทเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่พิทักษ์โลกแต่ว่าพวกเขาจะออกแนวเป็นกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งนำทีมโดยโทนี่สตาร์กแฮงค์พิมและสตีเฟนสเตนหรือหมอแปลกจนกระทั่งในภารกิจการปลดปล่อยแคลิฟอร์เนียออกจากการควบคุมของทางรัฐบาลหนึ่งในสมาชิกของทีมอย่าง Scarlet Witch กับทรยศเพื่อร่วมทีมและทำการขายข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาให้แก่ทางรัฐบาลเพื่อแลกกับการคุ้มครองเธอการขายเพื่อนพ้องของ Scarlet Witch มันก็เลยทำให้ภารกิจในครั้งนั้นก็เลยกลายเป็นภารกิจครั้งสุดท้ายของทีม The Avengers เพราะจากแผนการที่ Scarlet Witch ได้ทำการขายให้กับทางรัฐบาลมันก็เลยทำให้พวกเขาถูกตลบหลังและแตกยกตี้ไม่ว่าจะเป็นโทนี่สตาร์กแฮงค์พิมเจเน็ตแวนไดหรือแม้แต่สตีฟโรเจอร์เองก็ไม่รอดส่วนทางด้านควินบาร์ตันหรือฮอคอายที่ในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไปทำภารกิจแยกกับเพื่อนพ้องในตอนหลังเขาก็ถูกจับตัวได้และถูกจับประหารในที่สุดมีเพียงแค่สตีเฟนสเตนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่พวกเราก็ไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกทีมอเวนเจอร์เจ้าตัวจะเป็นตาร้ายดียังไงเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ดร.สเตนก็ได้กลายเป็นบุคคลสูญหายอย่างไรก็ตามนิกฟิวรี่ในจักรวาลนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทีมอเวนเจอร์เพราะว่าในจักรวาลนี้เขาเองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานขึ้นตรงให้กับทางรัฐบาลที่ก็ค่อยๆตกต่ำลงเรื่อยๆและนิกฟิวรี่เองนี่แหละก็คือหนึ่งในบุคคลที่ทางฟิลเชลดอนได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับทีมอเวนเจอร์ว่าเขาอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นไหมแต่จุดที่น่าสนใจมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องว่านิกฟิวรี่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าหนึ่งในบทสนทนาที่ได้เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าในจักรวาลนี้นิกฟิวรี่เองก็เคยได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกัปตันอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้รับการเปิดเผยว่ากัปตันอเมริกาคือคนที่แนะนำให้นิกฟิวรี่กินเนื้อมนุษย์เพื่อความอยู่รอดในระหว่างสงครามนั่นเองส่วนทางด้านชะตากรรมของนิกฟิวรี่ในจักรวาลนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ดูเหมือนว่านิกฟิวรี่เขาจะไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพราะการที่เขาไม่สามารถทนดูสังคมที่มันตกต่ำไปมากกว่านี้หรือความรู้สึกผิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขาเคยก่อหลังจากที่เขาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์กับฟิลเชลดอนไปที่เรียบร้อยฟิวรี่ก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเขาด้วยมือของตัวเองที่นับได้ว่าเป็นจุดจบที่ค่อนข้างหดหู่และยังเป็นการสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของจักรวาลแห่งนี้ได้ดีไปอย่างมากว่าแม้แต่คนอย่างนิกฟิวรี่ของเราเองคนที่จะอยู่ไม่ได้อ่ะ X-Men และ Mutant
การเดินทางต่อมาของฟิลทำให้พวกเราได้มีโอกาสไปพบเจอกับเหล่าบรรดามนุษย์กายพันธุ์มากมายโดยที่ในจักรวาลแห่งนี้แทนที่การกายพันธุ์จะมอบพลังเหนือมนุษย์ให้แก่พวกเขาส่วนใหญ่มันกลับแสดงออกมาในรูปแบบของโรคร้ายซะมากกว่ามนุษย์กายพันธุ์คนแรกที่ฟิลจะมีโอกาสได้พบเจอภายในหัวเรื่องนี้เลยก็คือเจมส์ทาวเลตตัวแปรของวูล์ฟเวอรีนที่เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่กระดูกอะดามันเทียมนั้นเป็นพิษต่อร่างกายของเขาส่วนทางด้านมนุษย์กายพันธุ์ระดับโอเมก้าเลเวลในจักรวาลหลักของมาร์เวลอย่างจีนเกรย์ในจักรวาลแห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นหญิงขายบริการที่พลังมิวแทนไม่ตื่นขึ้นก็เลยทำให้เธอถูกนิกฟิลรีบเป่าหัวไปเนื่องจากความรำคาญที่เธอเข้ามาต่อแย่เขาทางด้านชาวเซเวียร์หรือโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ศูนย์รวมจิตใจของมิวแทนในจักรวาลหลักของมาร์เวลเองภายในจักรวาลแห่งนี้เขาก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนบทบาทมาให้กลายเป็นเพอร์ซิเดนต์เอ็กซ์ประธานาธิบดีและผู้นำของรัฐบาลคนปัจจุบันตัวละครที่พวกเราก็จะมีโอกาสได้ยินชื่อเสียงเรียงนามความโหดร้ายของเขาตลอดทั้งหัวเรื่องโดยถึงแม้ว่าการกลายพันธุ์ของมิวแทนบางคนมันอาจจะไม่ได้ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของโรคร้ายเหมือนกับบูเบอรีนกรณีของมิวแทนส่วนที่เหลือนะครับเมื่อพลังของพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็จะพบเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้และเมื่อพวกเขาไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ก็เลยทำให้ทางรัฐบาลมองว่าพวกมนุษย์กายพันธุ์นั้นเป็นอันตรายเหล่าบรรดามิวแทนในจักรวาลนี้จึงถูกคุมขังเอาไว้ในเรือนจำที่เท็กซัสตามคำสั่งของเพอร์ซิเดนต์เอ็กซ์ซึ่งบางคนก็ถูกทำให้พิการเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เช่นการที่ท่านผู้นำหรือสกอตซัมเมอร์ของเราก็ถูกทำให้ตาบอดเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปยิงลำแสงออกมาจากตาหรือการที่ควิกซิลเวอร์ถูกทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาใช้ซูเปอร์สปีดอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีมิวแทนบางส่วนที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ภายในสังคมมนุษย์และปกปิดความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาเอาไว้เช่นมิสทรีที่ในจักรวาลนี้เธอจะไม่สามารถควบคุมพลังในการแปลงร่างของเธอได้ตามใจชอบเพราะว่าการแปลงร่างกลายเป็นคนอื่นมันจะส่งผลให้เธอกลายเป็นโรคหลายบุคลิกการควบคุมพลังในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเธอมันก็เลยต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเธอด้วยหากว่าในตอนนั้นสภาพจิตใจของเธอไม่ปกติเธอก็จะไม่สามารถควบคุมพลังในการแปลงร่างได้จนนำมาสู่เหตุการณ์ที่ทำให้ในจักรวาลนี้เธอจะไม่ต้องใช้ยากดประสาทเพื่อทำให้สภาพจิตใจของเธอนั้นคงที่เช่นเดียวกับแมกนีโตที่ในจักรวาลนี้เขาเองก็ไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้แทนที่จะเป็นการควบคุมโลหะเขากลับทำได้เพียงแค่ดึงดูดโลหะเข้ามาหาตัวเองแทนมันก็เลยทำให้เขาจะไปต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่จะลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กรอบๆตัวเขาแต่ก็นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบแฮนด์เมดทำขึ้นมาเองอุปกรณ์นี้มันก็เลยมีความบอบบางไปอย่างมากและไม่เสถียรสุดท้ายแล้วมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองจนนำมาสู่วาระสุดท้ายของตัวเขาที่เกิดขึ้นมาจากพลังของตัวเองชาวครีหรือกองทัพชาวครีในจักรวาลนี้หลังจากที่พวกเขาได้รับรู้ถึงการกดขี่ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของทางรัฐบาลกองทัพชาวครีจึงได้ถูกส่งมาเพื่อใช้สำหรับการปลดปล่อยโลกให้เป็นอิสระแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงโลกระบบพลังตัวบนยานของพวกเขานั้นกลับเกิดความผิดพลาดเสียก่อนมันก็เลยทำให้ตำแหน่งยานของพวกเขาถูกเปิดเผยก่อนที่จะเข้าสู่วงโคจรของโลกและกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้กองยานของพวกเขาก็ถูกสอยร่วงก่อนที่จะลงจอดเสียอีกและถึงแม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตบางส่วนมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้แต่ด้วยการที่ทางรัฐบาลของทางอเมริกาใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีมันก็เลยทำให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้รับผลจากการแผ่รังสีของอาวุธดังกล่าวผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ก็เลยมีชะตากรรมอะไรไม่ต่างกับการรอวันตายที่มันก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาจากพิษของโรคมะเร็งนั่นเองโดยผู้นำของกองยานนี้อย่างมาร์เวลก็ได้เปิดเผยความจริงกับฟิลว่าเหตุผลที่ทำให้ตำแหน่งของพวกเขาถูกเปิดเผยก่อนที่จะเข้าสู่วงโคจรของโลกนั้นมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบของพวกเขาเองแต่มันเป็นเพราะว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางมาที่โลกพวกเขากับเจอร่างของสิ่งมีชีวิตคอสมิกสีเงินตัวหนึ่งหรือก็คือซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ของจักรวาลแห่งนี้ที่คาดว่าตัวเขาว่าน่าจะเกิดการเสียสติและทำการฉีกร่างของตัวเองทำให้เกิดการรั่วไหลของรังสีคอสมิกออกมาในบริเวณโดยรอบและพลังคอสมิกที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างของซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั่นแหละมันคือสาเหตุที่ทำให้ระบบการพลังตัวของยานของพวกเขานั้นเกิดข้อผิดพลาดดังนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าชาวครีซวยเพราะว่าจู่ๆซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ของเราสติแตกขึ้นมาก็คงจะไม่ผิดนักก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าในจักรวาลนี้อะไรก็ตามที่มันสามารถผิดพลาดได้มันจะผิดพลาดและมันจะต้องเกิดขึ้นกรณีของชาวครีและซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์คือตัวอย่างที่ดีของนิยามดังกล่าวเลย The Incredible Hulkการเดินทางต่อมาของฟิลได้นำพาเขามาพบเจอกับชายที่มีชื่อว่าริกโจนส์หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการระเบิดของรังสีแกมมาที่เกิดขึ้นจากการทดลองของทางกองทัพริกโจนส์ได้บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเขาควรตายไปแล้วถ้าเกิดว่าบรูซแบนเนอร์ไม่ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่บรูซแบนเนอร์จะได้รับรังสีแกมมาและถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเดอะฮักแต่แทนที่ในจักรวาลนี้การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาจากรังสีแกมมามันจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดทรงพลังที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธแน่นอนว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้กันอย่างแน่นอนที่มาเวลรูนเราไม่ทำกันอย่างนั้นเพราะแทนที่บรูซแบนเนอร์จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดทรงพลังแต่ในจักรวาลนี้มันกลับทำให้ร่างกายของเขานั้นมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวไม่ต่างอะไรกับก้อนเนื้อที่มีชีวิตโดยริกโจนก็เชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นบรูซแบนเนอร์ก็น่าจะยังไม่ตายและน่าจะยังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้ความดูแลและการเฝ้ามองของ CIA Ghost Rider
ตัวละครสิงห์นักบิดผู้ได้รับพลังมาจากจิตวิญญาณแห่งความแค้นแต่ทว่าในจักรวาลของมาร์เวลรูนก็ดูเหมือนว่าจอห์นนี่เบรสหรือเซนต์จอห์นนี่เบรสของเราในจักรวาลนี้เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังของจิตวิญญาณแห่งการล้างแค้นเขาก็สามารถกลายเป็นกะโหลกไฟลุกได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองและแน่นอนสิ่งนี้ที่ผมกำลังพูดถึงมันก็ไม่ใช่จุดจบที่ดีด้วยเพราะว่าในจักรวาลนี้จอห์นนี่ที่เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลเขาก็อยากที่จะให้การแสดงของเขานั้นถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานราวกับเป็นตำนานของวงการนักขี่มอเตอร์ไซค์ดังนั้นในการแสดงครั้งสุดท้ายนี้เขาจึงจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างที่คนอื่นนั้นไม่สามารถทำได้ซึ่งสิ่งนั้นเลยก็คือการเอาน้ำมันมาราดหัวตัวเองและจุดไฟทำให้เขากลายเป็นโกสต์ไรเดอร์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังของจิตวิญญาณแห่งการล้างแค้นก็กลายเป็นกะโหลกไฟลุกได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นและได้ทำการแสดงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโผที่จะกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปแม้ว่าตัวเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเรียกได้ว่าสำหรับจอห์นนี่เบรสในจักรวาลนี้แล้วเขาสามารถยอมแลกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อที่ว่าจะได้กลายเป็นตำนานCult of Thor หรือลัทธิบูชาเทพเจ้าสายฟ้าที่มีผู้นำกลุ่มนามว่าโดนัลด์เบรกที่เขาก็ได้อ้างตัวว่าเขาเนี่ยคือร่างทรงของเทพเจ้าสายฟ้าท่านโอดินสันเขาอยู่กับเราอะไรทำนองนี้โดยเขาก็ได้บอกว่าครั้งแรกที่เขาสามารถสื่อสารกับทอร์ได้นั้นมันคือในตอนที่เขาทำการกินเห็ดชนิดหนึ่งเข้าไปและเห็ดชนิดนั้นเมื่อทำการตรวจสอบพวกเราก็จะพบได้ว่ามันคือเห็ดพิษที่มีฤทธิ์เป็นยาหลอนประสาทที่ชาวไวกิ้งมานิยมใช้กันโดนัลด์เบรกที่ในจักรวาลหลักของมาเวลคือร่างอวตารหรือร่างมนุษย์ของทอในจักรวาลของมาเวลรูนจึงไม่ต่างอะไรกับคนที่หลอนเห็ดนั่นเองหมายถึงโดนยาหลอนประสาทกล่อมนั่นแหละครับก็ดูจากรูปสิครับสภาพขนาดนี้จะให้เชื่อว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าสายฟ้ามันก็กระไรอยู่นะแถมในช่วงต้นของเรื่องราวที่ได้มีการบอกเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของทีมอเวนเจอร์พวกเราก็จะมีโอกาสได้เห็นค้อนโยเนียของทออยู่ในบริเวณที่พวกทีมอเวนเจอร์แตกยกตี้มันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าทั้งโนนอลเบรกและทอในจักรวาลนี้น่าจะเป็นคนละตัวตนกันเลยและดีไม่ดีทอตัวจริงในจักรวาลนี้ก็อาจจะแตกยกตี้ไปพร้อมกับทีมอเวนเจอร์แล้วก็ได้ Fantastic Fourในเล่มที่2ของ Marvel Rune ฟิลจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับอดีตนักบินอวกาศที่เคยเกือบจะได้เข้าร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การศึกษารังสีคอสมิกของรีริชาร์ดอย่างเบนกริมโดยที่ในจักรวาลนี้เบนก็เลยที่จะปฏิเสธข้อเสนอของรีดเนื่องจากความเสี่ยงที่มากเกินไปของตัวโปรเจกต์ผนวกกับความใจร้อนของรีดที่อยากจะรีบขึ้นไปสำรวจเร็วๆก็เลยไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยหรือยาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่เบนถอนตัวไปรีดก็เลยได้ทำการจ้างวิศวกรคนใหม่อย่างดร.ดูมเข้ามาแทนที่ตัวเขาและนี่แหละก็คือการฟอร์มทีมของ Fantastic Four ในจักรวาลของ Marvel Rune อันประกอบไปด้วยรีดริชาร์ดจอห์นนี่สตอร์มซูซานสตอร์มและดร.ดูมแล้วก็เช่นเดียวกับรูสแบนเนอร์อุบัติเหตุที่ควรจะมอบพลังให้พวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นสีพลังคนกายสิทธิ์ในจักรวาลนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่พรากชีวิตของพวกเขาไปแทนและทำให้ทีม Fantastic Four ก็แตกยกตี้ตามอเวนเจอร์ไปส่วนทางด้านเบนกริมก็มีความรู้สึกผิดที่เขาไม่สามารถห้ามเพื่อนของเขาเอาไว้ได้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะแยกตัวออกมาและใช้ชีวิตอย่างสันโดษบนเทือกเขาคนเดียวแทน Spider-Manในช่วงโค้งสุดท้ายในการเดินทางตามหาความจริงของฟิลเชลดอนเพื่อที่ว่าเขาจะได้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้ไปรู้มาเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมต่างๆรวมถึงความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ฟิลก็เลยตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Marvels หนังสือที่จะเป็นบทสรุปของสิ่งที่เขาได้ค้นพบในระหว่างการเดินทางแต่อย่าลืมไปนะครับว่านี่คือ Earth 9591จักรวาลที่อะไรสามารถผิดพลาดได้มันจะผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำนิยามในจุดนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้เอาไว้เพียงแค่เฉพาะกับตัวละครที่เป็นตัวแปรของซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลหลักของมาเวลแต่สิ่งนั้นยังรวมไปถึงทุกคนทุกชีวิตในเอิร์ธนี้และรวมไปถึงตัวละครอย่างฟิลเชลดอนด้วยเช่นกันเพราะว่าก่อนที่เขาจะได้บอกเล่าความจริงถึงสิ่งที่เขาได้ไปรับรู้มาในระหว่างการเดินทางให้แก่โลกใบนี้ได้รับรู้มันก็ได้มีการเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างออกมาว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมานั้นฟิลเชลดอนกำลังจะตายลงอย่างช้าๆจากอาการป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ซึ่งมันคือเชื้อไวรัสที่เขาติดมาจากอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างปีเตอร์พาร์เกอร์ในระหว่างที่ทั้งสองคนยังคงทำงานอยู่ในสำนักพิมพ์เดียวกันในจักรวาลนี้ก็ดูเหมือนว่าปีเตอร์พาร์เกอร์มีความต้องการที่อยากจะได้รับพลังเหนือมนุษย์มาเขาจึงทำการทดลองกับแมงมุมอาบรังสีตัวหนึ่งให้มากัดตัวเขาและอย่างที่รู้กันนี่คือมาร์เวลรูนในจักรวาลนี้การกัดในครั้งนั้นมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ไปตลอดกาลแต่ว่าไม่ได้เป็นในแง่ของการที่ทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนเพราะการถูกแมงมุมอาบรังสีกัดในครั้งนั้นมันทำให้ปีเตอร์พาร์เกอร์กลายเป็นพาหะของเชื้อไวรัสโรคผิวหนังกายพันสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนซึ่งมันเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่ระบาดให้แก่ผู้อื่นได้ผ่านการสัมผัสกับร่างพาหะโดยตรงในท้ายที่สุดเมื่ออาการของโรคมาเริ่มแสดงออกมาปีเตอร์พาร์เกอร์ก็เลยถูกคุมตัวเอาไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่รู้เลยว่าก่อนที่พวกเขาจะคุมตัวปีเตอร์พาร์เกอร์มาปีเตอร์ก็ได้ทำการแพร่เชื้อไวรัสของเขาไปให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเป็นที่เรียบร้อยและคนๆนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยฟิลเชลดอนตัวเอกของหัวเรื่องนี้นั่นเองสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์จะถูกคุมตัวไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแต่สำหรับฟิลเชลดอนมันก็สายไปแล้วสำหรับเขาตอนจบของหัวเรื่อง Marvel Rules ก็เลยเป็นการปิดฉากลงด้วยการจากไปของฟิลเชลดอนตัวเอกของเรื่องในขณะที่เขาเองก็ยังไม่สามารถบอกเล่าความจริงถึงสิ่งที่เขาได้ค้นพบให้แก่โลกใบนี้ได้รับรู้นอกเหนือจากเหล่าบรรดาตัวละครที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้จริงๆแล้วภายใน Marvel Rules เองก็ยังได้มีการเปิดเผยชะตากรรมของเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่และวายร้ายคนอื่นในจักรวาล Marvel ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าบริบทของพวกเขามันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมเหมือนกับตัวละครที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเพราะว่าเนื้อหาในส่วนที่เหลืออยู่มันจะถูกบอกเล่าผ่านตัวอักษรและเอกสารที่ฟิลเชลดอนได้รวบรวมมาในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการจากไปของแมดเมอร์ด็อกหรือแดร์เดวิลจากอุบัติเหตุที่ควรจะมอบพลังให้กับเขาการที่เดอะพันนิเชอร์ยังคงเป็นสารเตี้ยแต่สิ่งที่แตกต่างไปเลยก็คือในจักรวาลนี้เขาไม่รอดเอมมาฟอสกลายเป็นผู้นำลัทธิที่จับเด็กมาทดลองผ่าตัดโดยอ้างว่าสิ่งนี้จะมอบพลังจิตให้กับพวกเขาเอนแชนเทรสกลายเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ที่ถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นแม่มดและฆ่าโปรดิวเซอร์ของตัวเองทีชาร่าหรือแบล็กแพนเทอร์ถูกจับเข้าคุกเนื่องจากมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกับทางรัฐบาลและสุดท้ายกาแล็กตัสที่ในจักรวาลนี้เขาก็ยังคงไม่ทิ้งคอนเซปต์ความเป็นกระสอบทรายถึงอาจจะไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรที่มากนักแต่ก็ดูเหมือนว่าในจักรวาลแห่งนี้กาแล็กตัสจะถูกสังหารจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตบางอย่างและร่างของเขาก็ได้ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในวงโคจรของดาวอังคารและนี่แหละก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นภายในเหตุการณ์ Rules หรือ Marvel Rules จักรวาลที่อะไรสามารถผิดพลาดได้มันจะผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และด้วยการเล่าเรื่องที่นำเอาตัวละครต่างๆมาฆ่าทิ้งโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตัวละครนั้นมีภาพจำอย่างไรในจักรวาลหลักของแฟนๆควบคู่ไปกับการตีความบริบทที่มีความหดหู่และดาร์กไปอย่างมากก็เลยทำให้ไม่แปลกที่ทำให้จักรวาล Marvel Rules หรือ Earth 9591จึงเป็นจักรวาลที่แฟนๆยกให้เลยว่านี่แหละคือจักรวาลที่ดาร์กและหดหู่มากที่สุดอีกโลกนึงเลยเท่าที่ Marvel เคยนำเสนอมาหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับเพราะว่าเห็นรีเควสต์กันเข้ามาเยอะมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับโดยอย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคลิปไหนมีคนขอกันมาเยอะถึงแม้ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผมทำแน่ครับก็นะอาจจะช้าหน่อยขึ้นอยู่กับจังหวะและความน่าสนใจของตัวคอนเทนต์ด้วยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ Marvel Rule ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยเนอะหรือว่าอยากจะรีเควสต์คลิปอะไรก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้ใต้เมนต์เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์ตลอดครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความรู้สึกได้พูดคุยกับทุกคนจริงๆดังนั้นแล้วคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมรออ่านอยู่เสมอนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาวส์